ก็หลังจากที่ผมใช้แม็กไปสักพักเนี่ยผมเจอปัญหาหนึ่งก็คือตัวของไฟเดอร์นะครับมันไม่สามารถค้นหาตัวของไฟล์ที่อยู่ในไฟเดอร์ได้นะครับก็ถ้าใครมีปัญหานี้อยู่ก็สามารถทําตามผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาวิธีมาให้ว่าทํายังไงนะครับก็ผมจะให้ดูก่อนละกันว่าปัญหาเนี่ยมันคือเป็นยังไงนะครับก็สมมุติว่าเปิดไฟเดอร์ขึ้นมานะครับทีเนี้ยผมรู้อยู่แล้วว่าตัวของในไฟล์เนี่ยสมมติผมจะหาไฟล์ชื่อเนี้ยเบี้ยตัวของเบี้ยประกันเนี่ยผมก็ copy ไว้แล้วก็จะไปค้นหาใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันอยู่ในตัวของ iCloud Drive นะครับจริงๆมันอยู่ในโฟลเดอร์ไหนก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็พอผมกดค้นหาปุ๊บมันไม่มีตัวของไฟล์ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือเรากดค้นหาไปแล้วเนี่ยผมกดใน iCloud Drive นะแต่ว่าตัวของไฟล์ที่ก็คือเบี้ยประกันเนี่ยมันไม่ขึ้นมาโชว์ตรงนี้นะครับมันไม่โชว์ผลการค้นหานะครับวิธีแก้ทำยังไงนะครับอันนี้คือมันไม่ได้ใช้กับได้ทั้งตัวที่เป็น iCloud ได้นะคือหมายถึงว่าทุกโฟลเดอร์เลยถ้าเกิดว่าเราค้นหาไฟล์แล้วมันไม่โชว์รีซัลต์ขึ้นมาอย่างเงี้ยทำยังไงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่โชว์ขึ้นมาทั้งที่เราก็รู้ว่าในโฟลเดอร์มันมีไฟล์ชื่อนี้อยู่นะครับมันไม่โชว์ขึ้นมานะครับทำยังไงอันนี้จริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นตัวของบั๊กของตัวไฟเดอร์นะครับก็คือเป็นตัวของพวกไฟล์แคชไฟล์อะไรที่มันอาจจะเยอะแล้วก็เหมือนไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่อะไรแต่เอาไปว่ามันเป็นที่ตัวของบั๊กของโปรแกรมตัวของไฟเดอร์แล้วกันนะครับวิธีแก้ก็คือให้เราเปิดตัวของไปที่โลโก้ตัวของ Apple ก่อนนะครับเดี๋ยวซ่อนอันนี้ไปก่อนไปที่ Apple นะครับแล้วก็เลือกตัวของSystem Setting ตรงนี้นะครับก็จะมีการตั้งค่าขึ้นมาใช่ไหมก็ให้เรากดตอนแรกมันจะมาเป็นหน้าต่างประมาณนี้ใช่ไหมก็คือให้เรากดตัวของช่องค้นหานะครับก็พิมพ์ Spotlight ไปมันก็จะขึ้นมาเป็น Siri and Spotlight ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีคำว่าSpotlight Privacy นะครับตัวนี้ก็คือเหมือนจะเป็นตัวบล็อกไม่ให้เราค้นหาไฟล์ในโฟลเดอร์นะแต่ว่ามันก็สามารถแก้ไอตัวเมื่อกี้นี้ได้นะครับก็คือให้เรากด add บวกเข้าไปก่อนบวกเข้าไปแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะค้นหานะครับก็ผมจะเลือกเป็นตัวของ iCloud Drive นะครับแล้วก็เลือกตัวอีกตัวนึงเอาเป็น Macintosh HD แล้วกันก็คือให้มันหาทั้งฮาร์ดดิสก์ไปเลยที่อยู่ในเครื่อง Mac นะครับแล้วก็ถามขึ้นมาต้องการให้มันเข้าถึงไหมก็กดโอเคไปนะครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคไปนะครับกดดันไปทีนี้ก็ให้เราทำการกดเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็กดลบโฟลเดอร์ออกนะครับวิธีนี้ก็คือเหมือนกับว่าให้ตัวของ Spotlight เนี่ยมันเข้าไปหาไฟล์ในโฟลเดอร์นั้นก่อนที่เรากด add ไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะเหมือนวิ่งเข้าไปหาไปดูไฟล์ให้เราก่อนนะครับแล้วก็กดปิด setting ไปทีนี้ถ้าเกิดว่าผมจะค้นหาตรงนี้ใช่ไหมผมก็ลองเสิร์ชเหมือนเดิมขึ้นไหมดูสิก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมแล้วก็ตรง recently เมื่อกี้ตอนแรกอ่ะที่มันยังไม่ขึ้นมานะครับคือตรงเนี้ยก็คือ recently เนี่ยเมื่อก่อนมันก็จะมีเป็นไฟล์เป็นอะไรขึ้นมาใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็คือมันหายไปไหนหมดละนะครับเริ่มมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเริ่มโหลดมาละนะครับอันนี้ก็คือเราก็สามารถค้นหาไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ตรงนี้ได้นะก็กดไปปุ๊บไปก็ขึ้นไหมขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเป็นวิธีแก้จากปกติเนี่ยคือเรากดไปเนี่ยมันจะไม่เจอไฟล์อะไรเลยคือไม่มีรีซัลต์ไม่มีผลลัพธ์แล้วก็ไม่มีโหลดอะไรด้วยนะครับก็คือสามารถเอาวิธีตรงเนี้ยไปแก้ไขได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาที่ค้นหาไฟล์ที่อยู่ในไฟล์เดอร์ไม่เจอเนี่ยคุณก็ลองทําตามวิธีนี้ดูนะครับแล้วก็ได้ผลยังไงก็ได้ไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์ให้ผมดูด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันถ้าเกิดว่าไม่ได้มีทางไหนต่อไปนะครับก็วิธีนี้ผมไปเจอกับเป็นคลิปของฝรั่งนะครับเขาทําไว้ผมก็เลยมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็เอามาทําเป็นภาษาไทยให้กับคนไทยได้ดูแล้วก็เข้าใจได้เป็นภาษาไทยดีกว่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับครั้งนี้บ๊ายบาย